มีนักจิตวิทยาคนหนึ่งเคยพูดเกี่ยวกับเรื่องความตายไว้ว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราไม่ได้กลัวความตายหรอกที่เรากลัวเพราะเราไม่รู้ว่าหลังจากตายไปแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนในจักรวาลนี้ต่างหากแม่ไม่รู้สึกแปลกๆกันบ้างหรออยู่ๆพ่อก็ชวนมาทานข้าวเย็นแต่แม่คนจัดทุกอย่างเองแล้วอาหารก็เป็นอาหารที่แม่กับหนูชอบพ่อมีเรื่องอะไรสำคัญหรือเปล่าวันนี้วันเกิดพ่อแกเดี๋ยวกินข้าวเสร็จหนูขอไปเอารายงานที่บ้านเพื่อนนะไม่ต้องไปหรอกวันนี้มันดึกแล้วไปแป๊บเดียวเองไม่ได้หรอแล้วแม่ก็บอกแล้วไงว่าไม่ให้ไปอย่ามาแสดงอาการแบบนี้บนโต๊ะอาหารทำไมแม่ชอบบังคับหนูอยู่เรื่อยอะไหนลองพูดมาสิว่าที่บอกว่าจะออกไปข้างนอกเมื่อกี้ออกไปกับผู้หญิงหรือว่าผู้ชายจะผู้หญิงผู้ชายมันเกี่ยวกันตรงไหนอะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของหนูอีกอย่างหนูก็โตแล้วนะว่าไงนะโตแล้วงั้นเหรอความจริงก็คือตอนเนี้ยแกอายุ16และความจริงอีกอย่างนึงก็คือฉันเป็นแม่แกนะถ้าเป็นชักสีหน้าไม่พอใจเถียงคำให้ตกฟางแบบเนี้ยหมายความว่ายังไงแล้วที่ถามเมื่อกี้ว่าออกไปกับผู้หญิงหรือว่าผู้ชายทำไมต้องอ้ำอึ้งตอบไม่ได้ปัญหาที่บ้านแม่ก็เยอะอยู่แล้วป่ะวะทำไมต้องทำตัวให้มันมีปัญหาอีกอ่ะอย่าคิดว่าแม่ไม่รู้นะว่าแกกำลังทำอะไรอยู่เคยคิดบ้างไหมว่าถ้าพ่อของแม่รู้มันจะเจ็บปวดแม่บอกตรงๆเลยนะว่าแม่ผิด
ก็เสียใจมากแม่ว่าแม่ไม่เคยสอนให้ลูกใจแตกแล้วไปขายตัวนะแม่เคยหนูได้สั่งสอนหนูด้วยเหรอผิดหรอกเพราะแม่ไม่เคยนั่งหนูด้วยซ้ำอ่ะที่13สิงหาคมเวลา 22.30 น.เสียรับเหมาเครียดกิจการล้มละลายและด้วยความเครียดรุมเร้าจึงตัดสินใจหนีปัญหาด้วยการฆ่าภรรยาและลูกสาวก่อนจะจ่อขมับลั่นไกยิงตัวเองตายตามพ ผมไม่ขี้คลาดเองมีนักจิตวิทยาคนหนึ่งเคยพูดเกี่ยวกับเรื่องความตายไว้ว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราไม่ได้กลัวความตายหรอกที่เรากลัวเพราะเราไม่รู้ว่าหลังจากตายไปแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนในจักรวาลนี้ต่างหากอ
ินข้าวต่อกันดีกว่าเนาะมีอะไรเหรอฝนตกแล้วนี่